ผมขอเริ่มที่อาจารย์สมปองสุจริตกุลนะครับเมื่อปี2505ที่คดีปราสาทพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลกแล้วไทยเราแพ้คดีเนี่ยนะครับเราจะสรุปได้ไหมครับว่าเราเสียปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาก็เพราะแผนที่1ต่อ2แสนฉบับเนี่ยซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวขณะที่ไทยตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องแผนที่มากนักจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับคงจะพอได้ครับแต่ว่าผมเกรงว่าเป็นเรื่องของการที่ศาลพิจารณาเห็นว่าไทยไม่ได้คัดค้านข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนแผนที่มากกว่าไม่ใช่ตัวแผนที่ผมจะเรียนเล่าถึงแผนที่ฉบับนี้เล็กน้อยแผนที่ฉบับนี้1ต่อ2แสนเนี่ยทำขึ้นเมื่อปี1907102ปีมาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งทำและในขณะนั้นเนี่ยเราเจรจาทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนมีอนุสัญญาปี1904กับพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญา1907นะแล้วก็เริ่มทำมาตั้งแต่1904 1905 1906 1907คือที่คณะกรรมการผสมคณะกรรมการปักปันผสมฝ่ายฝรั่งเศสเป็นผู้ทำแต่เพียงฝ่ายเดียวก็เพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้สถาปนากรมแผนที่กรมแผนที่ทหารบกของเราเพิ่งเริ่มตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1930กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็อีกตั้ง20กว่าปีกว่าจะมีกรมแผนที่เราจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยแผนที่ที่ฝรั่งเศสก็ทำขึ้นในปีนั้นน่ะเขาทำขึ้นไม่ใช่เฉพาะ1ต่อ2แสนฉบับทิวเขาดงรักหรือเขาบรรทัดนี่อันเดียวมีอีก11ครับมีอีก10ฉบับด้วยรวมแล้ว11ฉบับครับรวมแล้ว11ฉบับ11ฉบับ11ฉบับแล้วเราก็ได้รับมาใช้โดยแล้วคือไม่มีการที่จะมาทบทวนหรือสำรวจว่ามีฉบับไหนบ้างที่ผิดตรงไหนบ้างไม่มีทางที่จะค้นพบได้นะและในสมัยนั้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนี่จริงอยู่ 2-3 ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้ไปค้นพบนะเสด็จในกรมสรรพสิริได้ไปค้นพบปราสาทพระวิหารเป็นคนแรกเป็นครั้งแรกหลังจากคือได้ rediscover ได้ค้นพบอีกครั้งนึงก่อนนั้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเหลือแต่ซากแล้วก็ค้นพบก่อน1904ไม่กี่ปีใช่ครับไม่กี่ปีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ทางฝ่ายเมืองที่ได้รับแผนที่มาก็ไม่ได้มีใครตั้งข้อสังเกตหรือสงสัยอะไรก็เลยไม่ได้ทักท้วงก็คงไม่เห็นด้วยซ้ำว่าผิดแต่ว่ามีอีกครั้งนึงสมัยเสด็จกรมพระยาดำรงไปประพาสแถวนั้นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าฝรั่งเศสเขาได้ทราบมาก่อนเขาก็ส่งคนเจ้าหน้าที่เขามาคอยต้อนรับอยู่อันนั้นจึงเป็นปัญหาขึ้นตอนนั้นในเราก็เป็นที่คือไม่แน่ใจว่าอันนี้มันอยู่ในเขตไทยหรือเขตเพราะตอนนั้นยังไม่ได้สำรวจสันปนานอย่างแน่นอนแต่ขณะนี้ในระหว่างที่มีคดีเกิดขึ้นนี้เราได้ให้ผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญที่ Delft Institute ใกล้ๆกับเฮกนะฮะใกล้ๆกับรอตเตอร์ดัมศาสตราจารย์สเคมฮอนแล้วก็มีผู้ช่วยอีกสองท่านคืออาร์กแมนกับสตัฟเฟนเขาได้ขึ้นไปสำรวจและเขาชี้ให้เห็นแล้วก็ทำแผนที่แล้วก็ทำภาพประกอบทำแผ่นจำลองประกอบทำพื้นผังประกอบให้ศาลเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นสันปันน้ำไม่ได้อยู่ในเส้นเขตแดนแปลว่าแผนที่ฉบับนี้ผิดไปบางแห่งผิดไปถึง2กิโลคือแผนที่ของฝรั่งเศสฉบับนี้1ต่อ2แสนเนี่ยคล้ายๆเขามีเจตนาที่จะเบี่ยงเบนแนวเขตสันปันน้ำใช่ไหมครับคือศาลตอนนั้นยังไม่ได้พิจารณาว่าทำโดยเจตนาหรือทำโดยผิดเพราะว่าเขาทำมาตั้ง100ปีแล้วก็ศาลหลังจากนั้นมัน50กว่าปีมาแล้วแล้วศาลเองก็คิดว่าเขาอาจจะเจตนาก็ได้เพราะหรืออาจจะไม่เจตนาก็ได้นี่คือพันเอกแบรนากับร้อยเอกอุ่มซึ่งเป็นคนเขมรกับคนฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าหน้าที่แผนที่ที่เขาขึ้นไปทำครับซึ่งพอขึ้นศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยศาลโดยผู้พิพากษาเสียงข้างมากก็มองว่าไทยไม่ได้ทักท้วง
แผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสการไม่ทักท้วงก็เท่ากับยอมรับหรือที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากใช่ไหมครับศาลไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับศาลพูดพยายามที่จะอธิบายว่าศาลจะไม่ชี้ขาดในเรื่องว่าแผนที่นั้นถูกหรือผิดศาลจะไม่ชี้ขาดว่าเส้นเขตแดนที่ปรากฏนั้นถูกหรือผิดเพราะมันเกินเลยไปกว่าคำขอของกัมพูชาศาลจะพิจารณาเกินเลยไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็การพิจารณาเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นด้วยเพราะว่าศาลมาใช้กฎหมายปิดปากว่าทำไมจุดที่ปรากฏอยู่ในเขตของกัมพูชาเนี่ยทำไมไทยจึงไม่ประท้วงไม่ใช่เพราะแผนที่หรือเส้นเขตแดนที่ปรากฏบนแผนที่แต่ทำไมที่เห็นชัดหรือควรจะเห็นแต่ว่าเราไม่ได้ใครสนใจเพราะเป็นจุดที่ในสมัยนั้นไม่มีความสำคัญครับนั่นหมายความว่าคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี2505ก็ไม่ได้ยอมรับความถูกต้องของแผนที่1ต่อ2แสนนี้ศาลก็เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่พิจารณาเลยไปถึงว่าแผนที่นั้นมีสถานภาพประการใดและไม่พิจารณาว่าเส้นที่ลากนั้นถูกหรือผิดเพราะว่าอันนั้นมันจะเกินเลยไปกว่าคำขอของกัมพูชามากมายทั้งที่ครั้งหนึ่งในสมัยที่เราพิจารณากันทางคณะทนายของฝ่ายไทยก็กำลังพูดว่าเอ๊ะเราจะฟ้องแย้งไหมว่าแผนที่นี้ถูกหรือผิดประการใดแต่ในที่สุดเราก็ลงความเห็นว่าอย่าเลยในเมื่อเขาฟ้องเพียงจุดเดียวทำไมเราจะไปช่วยขยายคำฟ้องให้เขาหรือจะไปฟ้องแย้งให้ขยายความออกไปอีกเพราะฉะนั้นคำพิพากษาจึงต้องพิจารณาอย่างกระทัดรัดคือแคบลงไปเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารและพื้นที่ที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่เท่านั้นในคำพิพากษาไม่รวมแม้แต่สะตราวหรืออะไรที่เป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบซึ่งไม่เป็นตัวซากปราสาทครับคือเป็นอยู่นอกถึงแม้จะเป็นส่วนประกอบแต่ก็อยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวไม่อยู่รวมอยู่ในคำพิพากษาอ๋อนี่เป็นที่มาที่ทำให้ครม.ตอนนั้นก็เลยกั้นรั้วรอบปราสาทพระวิหารคล้ายๆเพื่อเป็นเส้นสำหรับปฏิบัติการแต่ไม่ได้เป็นเส้นแนวเขตใช่ไหมครับที่ล้อมรอบตัวปราสาทพระวิหารใช่ครับเมื่อปี2505คำพิพากษาวันที่25มิถุนายนกลับมาถึงประมาณสิ้นเดือนเขาเข้าครม.เดือนกรกฎาคมนะครับเราก็พิจารณาหารือกันท่านน้ำตรีถนัดก็พยายามอธิบายให้ท่านจอมพลสฤษดิ์และก็ตอนนั้นก็ท่านนายกท่านรองนายกถนอมแล้วก็คณะรัฐมนตรีนี่พยายามเข้าใจว่าเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติเรามีพันธะที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลตามข้อ94ของกฎบัตรสหประชาชาติถึงแม้ว่าเราจะไม่รับอำนาจศาลหรือไม่รับคำพิพากษาของศาลจะไม่มีอำนาจบังคับคดีเหมือนกับศาลธรรมดาก็ตามแต่เราก็มีพันธะตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เรารับไว้ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าเราจะปฏิบัติตามว่าสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศจะปฏิบัติตามอันนั้นเราจึงปฏิบัติตามแต่การปฏิบัติตามนั้นไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเราก็ต้องมาพิจารณากันนะฮะท่านน้ำตรีประภาสในฐานะที่เป็นน้ำตรีมหาดไทยท่านก็เอามติของครม.เนี่ยมามันมีท่านเสนอมาให้เลือก2มติ1มติ2ท่านก็เลือกในสุดครม.เลือกมติ1คือให้ลากเส้นเนี่ยตามที่มีแล้วก็กรอบท่านก็เลยไปทำรั้วร้อมไว้รั้วในรั้วที่ร้อมไว้นั่นน่ะเขียนว่าเป็นเขตปราสาทพระวิหารไม่ได้บอกว่าเป็นเขตกัมพูชานะคือเราไม่ได้ยกให้เราปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยตั้งรั้วร้อมไว้ยอมให้เขาขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นการจะเรียกว่าอะไรครับการประนีประนอมชนิดหนึ่งคือเรายอมแต่เราไม่ได้ยอมโดยสิ้นเชิงเพราะว่าในจิตใจของเราอนิมุสของเราจิตใจของเรายังไม่ได้สละอธิปไตยให้หรอกครับเรายังยืนอยู่แล้วเราก็ยังตั้งข้อสงวนและประท้วงคัดค้านคำพิพากษาของศาลที่เราทำเราไม่ได้ไปทำเฉพาะที่ศาลเพราะศาลส่งคำพิพากษามาให้เราได้ไปประท้วงที่สหประชาชาติเขียนหนังสือจากรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไปที่เลขาธิการสหประชาชาติขอให้นำหนังสือนี่ไปเวียนให้แก่สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศได้รับทราบครับนะอันนี้ก็ไม่มี